ครับลุงหารไม้เก่า0 8 6 2 2 5 3 6 6 9หรือ0807557739นะครับนี่บ้านลุงหารไม้เก่านะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท,ท่านผู้ชมมาชมบ้านไม้เก่าแบบนอกดาวนะครับของลุงหานไม้เก่านะครับบนเส้นทางที่จะไปอำเภอเชียงยืนนะครับคิดกว่ากิโลเมตรนี้แหละครับอยู่ทางด้านขว,วามือนะครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นบ้านไม้เก่าแบบนอกดาวนะครับหลายหลังเลยนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่เหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศทั้งเหลังเลยนะครับ บ้านลุงหารหลังที่1น,นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่อ่าจำนวนสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับที่เป็นบ้านหลังใหญ่ในราคาหนึ่งล้านห้าแสบาทเนี่ยนะครับอ่มีบริเวณด้านในของบ้านหลังที่1น,นะครับของลุงหารไม้เก่าโอ้สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะชมในรายละเอียด ของบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับที่อยู่ในจํานวน7หลังนั้นผมทําคลิปไว้นะครับทุกหลังเลยนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมจะรวบรวมวิวสวยๆนะครับแล้วก็รวมภาพรวมทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเดหลังนะครับนี้ก็เป็นบ้านหลังที่2นะครับเป็นบ้านแฝดทรงไทยศาลายกสูงนะครับมีจํานวนห้องนอนทั้งหมด สองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำมีห้องครัวหนึ่งห้องครัวนะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนบาทนะครับหลังที่สองนี้ก็นี่ครับห้องครัวสวยงามมากนะครับในบ้านหลังที่สองของลุงหานไม้เก่านะครับที่อยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับเส้นทางจากจังหวัดขอนแก่นที่จะไปอำเภอเชียงยืนนะครับ ครับถัดไปนะครับเป็นบ้านไม้หลังที่สามนะครับของลุงหานไม้เก่าเป็นบ้านไซเล็กนะครับสไตล์โมเดินที่มีระเบียงที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับสำหรับบ้านไซเล็กสไตล์โมเดิลหลังที่สามนี้นะครับ ครับส่วนหลังที่4อยู่ติดกันเลยนะครับก็เป็นเป็นบ้านไซส์เล็กนะครับแต่ว่าเป็นทรงไทยนะครับขนาดก็เท่ากันกับบ้านหลังที่3นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหบาทนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับบ้านของลุงหานไม้เก่านะครับซึ่งเป็นบ้านแบบนอกดาวที่ทําจากไม้เก่านะครับบ้านที่อยู่ถัดกันนะครับ เป็นบ้านหลังที่ห้านะครับซึ่งเป็นทรงไทยนะครับมีลักษณะสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะครับเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับโมโหใต้ทุนนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับห้องครัวที่มีประตูที่สามารถที่จะเปิดออกด้านนอกนะครับสามารถที่จะต่อเป็น ลักษณะบ้านต่อกันได้เลยนะครับอยู่ที่ท่านผู้ซื้อนะครับที่เลือกซื้อไปใช้งานนะครับสำหรับบ้านหลังที่5นี้นะครับเป็นบ้านทรงไทยราคาอยู่ที่4 7 0 0 0 0บาทนะครับของบ้านไม้นอกดาวไม้เก่านะครับของลุงหานไม้เก่าครับบรรยากาศรอบๆบนะครับ ที่อยู่ในโซนหนึ่นะครับผมเรียกว่าโซนหนึนะครับที่มีบ้านทั้งหมดถึงเหลังนี่นะครับบริเวณของลุงหานไม้เก่าสาขา2องนะครับมีหลายโซนนะครับแต่ว่าผมถ่ายในโซนหนึให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับบรรยากาศที่มีบ้านอยู่ในโซนหนึนี่นะครับทั้งหมด7หลังนะครับ หลังถัดไปนะครับเป็นหลังที่6นี่นะครับหลังที่6นี่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับที่มี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ระเบียงอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับหลังที่6นี้นะครับมาราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทนะครับโอ้โหบ้านไม้สวยงามมากเลยนะครับของลุงหานไม้เก่านะครับมีแต่หลังสวย,สวย ทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี้นะครับครับบ้านลุงหาบ้านไม้นอกดาวของลุงหาเนี่ยครับเป็นบ้านไม้ที่ทํามาจากไม้เก่าทั้งนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นงานที่ออเดอร์ลูกค้าเป็นผู้สั่งนะครับที่ว่าอยากจะได้แบบบ้านแบบนี้แบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้บ้านแบบไหนก็สามารถที่จะส่งออเดอร์ให้ทางลงหานไม้เก่าทำให้ได้เลยนะครับครับต่อไปถัดไปนะครับเราจะพาไปชมหลังสุดท้ายนะครับหลังที่7นะครับหลังที่7ก็เป็นบ้านแฝดยกสูงนะครับพร้อมศาลาส่งเตี้ยนะครับโอหลังนี้ก็เนีาา่ยครับศาลาทรงเตี้ยที่ สวยงามอีกอแบบหนึ่งนะครับของโรงหารไม้เก่าที่อยู่ในอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านแฝดยกสูงพร้อมทาราทรงเตี้ยนี้นะครับประกอบไปด้วยห้องนอนนะครับถึงสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับ1ห,ห้องโถง นะครับตรงนี้ราคาอยู่ที่8แสนบาทนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านนอกของบริเวณบ้านไม้เก่านะครับแบบนอกดาวของโรงาหารไม้เก่านะครับที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับที่อยู่ตรงโซนหนึ่งนี่นะครับมีบ้านทั้งหมดถึงเจ็ดหลังผมให้ชมบรรยากาศ อรอบๆบริเวณนี้นะครับที่สวยงามมากถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาชมหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าจะสั่งออเดอร์ให้ลุงหารสร้างบ้านไม้แบบนอกดาวลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถที่ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817298941หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0810537595นะครับ สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ